ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิกตอรี่นะครับบรรยากาศทางบ้านดูนะตาโตหน่อยโตทางนู้นอุ้ยโอ้อร่อยครับอร่อยมากเลยขอบคุณนะครับโอ้ช่วยบังใหญ่เลยครับวันนี้เรากินข้าวเราก็เลยเรียกรักต้นกกอกต้นฮักครับต้นฮักโอ้ยเรียกว่ารักต้นต้นฮักได้ครับได้รักนักจุ๊บๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันติดเหลืองเหรอมันไม่ติดเหลืองครับเติมจะไม่มีใครมาหาผมนี่ครับอร่อยมากขอบคุณนะครับลุงกิมมี่นะครับต้นฮักกรอบๆครับผมวันนี้ผมรอลุ้นเรื่องเก้าอี้ตอนนี้เนี่ยถ่ายต่ำๆลูกเก้าอี้ดิไม่หักไม่หักก็อีกตอนนี้เนี่ยเพิ่งซื้อได้อาทิตย์นึงต้นฮักผ่านมาเรียกกินข้าวมีไข่เจียวแล้วก็ผักรวมนะครับข้าวต้มสั่งจากป้าตอครับตอนนี้บรรดายูทูบเบอร์อยู่แถวนี้น่าจะเป็นป้าตอหมดแล้วนะต้นฮักก็คล้ายๆแล้วคล้ายครับคล้ายต้นฮักได้สั่งกับป้าตอมากินไหมสั่งได้กินอยู่ที่ร้านครับนั่นต่อไปก็น่าจะเป็นหน้าตาน่าจะคล้ายป้าตอไปหมดแล้วแต่วันนี้ป้าซอทำอร่อยนะข้าวต้มหม้อใหญ่เลยแล้วก็มีผักทางรวมเนี่ยผักรวมอร่อยมากเลยครับอร่อยมากเหรออร่อยมากครับโอ้ยสุดยอดเลยแต่ตอนนี้อย่าโยกแรงเลยก็อีพ่อจะหักครับไม่ได้โยกไม่ได้โยกครับไม่ได้โยกนะโอเคแข็งแรงแข็งแรงก็อีนแข็งแรงนะทดสอบแล้วนะครับแข็งแรงจริงน้ำหนักเท่าไหร่นะต้นนะ97ครับ97อีกสักอาทิตย์นึงน่าจะ100แล้วล่ะโอเคครับเราไปอัปเดตที่บ้านแม่ผู้ใหญ่ครับว่าแม่ผู้ใหญ่จะไปไหนครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับที่นี่ครับอัปเดตนะครับห้องน้ำนะครับล่าสุดในตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ใส่หลังคานะครับเพราะว่าช่างเพิ่นติดงานอยู่ทางนู้นนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าทางนู้นเสร็จนะครับเขาก็จะมาทำอยู่ตรงนี้นะครับอีกสักหน่อยนะครับน่าจะมีหลังคาแล้วนะครับก็น่าจะทำประมาณวันสองวันนี้ครับก็จะเสร็จแล้วโอ้มันโถคือเงียบเลยเนาะมันโถเป็นเด็กดีแล้วมันโถเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นั่งนั่งคิวคนเดียวอยู่เชียงนาบ่โอ้บ่แม่นเชียงนาเนาะนี่พี่เพชรได้ทำเมนูอะไรไหมครับวันนี้วันนี้โบมีนะครับวันนี้โบมีเมนูเด้อโอ้เดี๋ยวพาดูวิวครับวิวสวยงามอารามตราโอ้ไม่มีฝนก็ยังมีน้ำเหลืออยู่นะครับเก็บกูก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะตกนะครับฝนนะคิดว่านะครับจากการคาดการณ์ของผมนะครับการสันนิษฐานนะครับผมเองนะครับโอ้ยอดแค่อมนะครับกำลังขึ้นกำลังสวยเลยนะครับกำลังโตนะครับข้าวกำลังโตอ
ออกตรวจออกตรวจไปดูกันนะครับว่าตรงนู้นมีอะไรกันนะครับพาไปดูบรรยากาศตอนนี้นะครับครับตรงใครครับมันขึ้นมาได้จะไปไหนครับเอ้ามีอะไรกันครับผมมาบ่ทันไม่มีอะไรแล้วครับเพราะตอนนี้ผมได้8นาทีสวัสดีครับผมบ่ได้นี่นะอธิบายให้ฟังหน่อยครับพี่แอนจะเอารถไปเจิมนะแต่ขับแล้วพี่แอนได้เครื่องไม่เป็นนะเล่นไปปุ๊บก็ดับรอบหนึ่งขับออกมาจากที่หน้าบ้านหมอหนุ่มตรงไปอีกมาประมาณอีก50เมตรดับอีกเอ้าแล้วทำไงครับทีนี้ก็สรุปเปลี่ยนเป็นลูกขับปึ้นไปเลยไปเลยเพราะว่าเขาไม่ได้บิดใช่ไหมต้องให้หมอหนุ่มอธิบายเพราะอะไรสตาร์ทมันต้องบิดนิดนึงมันต้องบิดนิดนึงแต่แกไม่บิดเพราะว่ามันไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมันจะดูดน้ำมันพูดเลยเพราะว่าน่าจะเป็นกับระบบเครื่องด้วยหรือเปล่าที่ว่ามันก็อันนี้เนาะมันยังไม่เสถียรหรือเปล่าโอ้ตอนนี้ไปแล้วไปแล้วเจอน้ำมันรุ่นใหม่เขาจะทึ่งใช่ไหมเพราะว่าไดสตาร์จะไม่เหมือนกันครับผมแล้วรุ่นนี้เขาก็ต้องบิดนิดนึงบิดนิดนึงนะครับเพราะเป็นเว็บไอรุ่นแรกๆปีตอนนั้นนะครับตามราคามือสองนะครับว่ามันก็ดีนั่นแหละว่าเขาไม่เข้าใจระบบอะไรงงๆแต่รุ่นนี้ทนนะแล้วพี่ว่ามาวันเดียวไปแล้วว่าถ้าไปแบบนั้นเนี่ยทางร้านเขาก็รับผิดชอบอยู่แล้วใช่ๆรับประกันปีมีรับประกันปีนึงแพงนะรถพอต่อนี้มันแพงเนาะที่นี่ขนาดเว็บร้อยยังแพงเลยเว็บร้อยเท่าไหร่19,000นะเว็บร้อยตัวธรรมดานี่หมดธรรมดาเนี่ยโอ้มันแพงทำไมสกุลนครแพงเลยนึกว่ามันเป็นตามมันนี่มั้งมันก็อยู่ที่เครื่องด้วยที่รถด้วยเพราะว่าตัวรถมันดีนะเกียร์ด้วยรับประกันคนด้วยใช่ไหมครับผมถ้ามันธรรมดารถรุ่นนี้นะในกรุงเทพนะมันจะอยู่ประมาณมันเยอะเนาะแต่ที่นี่มันน้อยผมพูดราคาไม่ได้มันน้อยมากๆที่นี่ครับครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพอ่ะสมมติเว็บร้อยใช่ไหมครับอยู่ประมาณ10,000-11,000แต่ที่นี่29,000ผมตกใจแต่ว่าขึ้นอยู่กับเกียร์รถด้วยครับขึ้นอยู่กับเกียร์แล้วก็การรถร้านขึ้นอยู่กับการหลายๆอย่างนะครับแล้วมีไม่เยอะนะรถมือสองมีไม่เยอะด้วยครับเพราะว่าถ้าคุณไปมุกดาหารไปนู่นมันอาจจะมีแต่ว่ามันไกลก็เลยหาใกล้ๆดีกว่าก็มีไม่เยอะเหมือนกันครับแถวมุกก็มันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันส่วนมากก็จะยากคือว่าที่เขารับประกันด้วยนะครับแต่ไปร้านอื่นเขาบอกว่าคือแล้วไม่รับประกันแต่ที่นี่รับประกันนะครับโอ้เป็นดีมากๆเลยครับถ้ามีรับประกันรับประกัน1ปีนี่ก็คือถือว่ายาวนานเนาะเพราะว่าถ้าเป็นรถนี่ใช้ไปมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาอย่างเงี้ยแล้วแบบปิดเค้าเรียกว่าจังหวะไม่คุ้นหรือเปล่าใช่มั้ยครับหรือว่าถ้ายังไงก็ลองตั้งเครื่องเบาไปหรือเปล่าลองโทรถามเค้าดูก่อนก็ได้ต้องตั้งเครื่องให้มันแรงนิดเพราะว่าเค้าไม่บิดใช่มั้ยครับผมเพราะมันจะเงียบไงพอเราไม่บิดปุ๊บมันจะไม่ดูดไงครับผมเราต้องตั้งเครื่องให้เค้าขึ้นอีกนิดนึงแต่มันจะรำคาญเวลาแบบสตาร์ทซึ่งแล้วเครื่องมันจะเดินเร็วก็มันเดินพวกอะไรพวกไปอ่ะนะครับผมจะให้ตั้งแบบนิ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่ารถมันไม่ใช่ออกมาใกล้แดงเลยใช่ไหมครับผมมันก็ต้องเข้าใจมันก็ตามสภาพเนาะใช่ใช่ระวังสายตามนั้นไม่ว่ามีอะไรโอ้ผมมากลับมาบ่ทันเนาะผมไปสตาร์ทบิดดีแล้วมันก็ติดแต่เขาคงไม่บิดอ่ะเนาะเขาแช่ไว้เพียวเดียวจะวิ่งมันไม่วิ่งมันก็ต้องบิดด้วยนะนิดนึงก็เปิดอากาศให้มันเกียรติครับหลักคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ